สี่เขี้ยวเรียวคือเขี้ยวที่แหลมคมจมูกดมดุนดันเหมือนผานไถกีบตีนสี่คือเสียมฉลางอันแกร่งไกรพลิกดินพรวนไม้อยู่ในป่าดงหมูป่ารวมฝูงนับหลายออกทำงานในป่าลึกขุดงัดถอนขบเคี้ยวรากไม้หัวมันป่าหรือสัตว์แมลงประเภทด้วงและไส้เดือนออกหมดจนแปลงดินในป่าถูกพรวนไถพร้อมรอรับเมล็ดไม้ที่ถูกหว่านโปรยมาจากสัตว์ป่าอื่นๆเช่นลิงข้างบ่างชะนีนกเงือกนกเปล่าได้งอกกล้าเป็นป่ารุ่นใหม่มันทำเช่นนี้ทำไมนี่คือความหมายของชีวิตใช่หรือไม่พวกมันไม่รู้แต่ถ้าเกิดเป็นหมูป่าก็ต้องมีชีวิตเช่นนี้เมื่อโตขึ้นพวกมันบางตัวที่แกร่งกล้าจะออกท่องนิเวศไปเป็นหมูโทนมันจะเคลื่อนไปในป่าใหญ่หาแม่หมูงามๆที่จะสร้างลูกสร้างรังซุ้มรังของมันทำด้วยหญ้าและเถาวัลย์ผูกพันเป็นโพรงเส้นใหญ่พืชอบอุ่นลูกตัวน้อยมีลายคล้ายลูกไก่ป่าจะพรางตัวรอวันเวลาที่จะกลายเป็นหมูป่าใหญ่ที่แข็งกล้าต่อไปสถานภาพของหมูป่าในปัจจุบันน่าจะยังดีอยู่อุทยานธรรมชาติบางแห่งพบเห็นหมูป่าได้มียากแต่อันตรายที่รอมันอยู่คือโรคระบาดจากนักท่องเที่ยวที่มอบอาหารจากเมืองให้กับมัน